นิกกี้ตามใจเจนี่ปิดอู่ยันลุยฟ้องคนบูลลี่น้องโนล่าลั่นต้องปกป้องครอบครัวนิกกี้ตามใจเจนี่ปิดอู่เผยเลี้ยงลูกสนุกชอบให้ทำกิจกรรมแอคทีฟยันลุยฟ้องคนบูลลี่น้องโนล่าลั่นต้องปกป้องครอบครัวนานๆทีคุณพ่อหุ่นฟิตนิกกี้นนท์อัญพาสณป้อมเพชรจะออกอีเวนต์ไม่พลาดขอให้อัปเดตถึงชีวิตการเลี้ยงลูกแบบ 100% หลังภรรยาสาวเจนี่อัญพาสณป้อมเพชรหรือเจนี่เทียนโพสุวรรณยกให้เป็นพ่อดีเด่นยืนหนึ่งเรื่องลูกเลี้ยงน้องโนล่าสไตล์แอคทีฟเจนี่บอกว่าเราเป็นพ่อที่ยืนหนึ่งเรื่องเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเก่งมากสนุกดีครับรู้สึกได้ใช้เวลากับเขาได้เต็มที่เพราะเดี๋ยวโตขึ้นเขาอาจจะมีอะไรของเขาที่ไม่ได้ใช้เวลากับเราในตอนนี้ยกเป็นพ่อดีเด่นเผยได้รางวัลเลยเหรอเจนี่บอกลูกติดเรามากครับคือเราเป็นคนที่ชอบเล่นอะไรแอคทีฟอยู่แล้วลูกกำลังอยู่ในวัยที่แอคทีฟเลยชอบทำกิจกรรมร่วมกันลูกสาวเล่นฟิตเนสเก่งได้พ่อเลยคือเขาเห็นการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ควรทำในทุกๆวันเขาเลยทำทุกวันเราสอนหรือเขาทำตามเราเองผมว่ามันเป็นการซึมซับมากกว่าทั้งเจนี่และผมเองออกกำลังกายทุกวันพอลูกเห็นหันซ้ายเจอแม่ออกกำลังกายหันขวาเจอพ่อออกกำลังกายเขาเลยคิดว่าทำอะไรดีก็เลยออกกำลังกายด้วยคิดว่ากิจกรรมที่เราเล่นมันหนักเกินกว่าจะเป็นกิจกรรมของเด็กผู้หญิงหรือเปล่าจริงๆลูกสาวที่เล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมแอคทีฟผมว่าก็เท่แบบนึงนะครับเมื่อก่อนมีคลิปรักสวยรักงามเรียนเต้นพยายามเศษ50ส่วน50ครับวันนี้ยังเล่นแต่งหน้ากันบ้างทำผมแต่บางวันก็มาเตะบอลกันแล้วเขาชวนผมแต่งหน้าครับผมก็ทำผมให้ลูกก็มัดจุกยังไม่ถึงขั้นถักเอียเขารักสวยรักงามขนาดไหนจริงๆธรรมชาติของเด็กผู้หญิงมีการอยากแต่งชุดเป็นเซตมาทำเล็บทำผมบ้างคุณแม่สนับสนุนเต็มที่ไหมเรื่องสวยเรื่องงามคุณแม่เขาสวยอยู่แล้วเขาก็เห็นคุณแม่เป็นไอดอลเลี้ยงลูกกันเยอะมีเวลาสวีทกันไหมจริงๆอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอยากจะใช้เวลากับลูกให้เต็มที่เขากำลังโตแล้วเราไม่ได้มีพี่เลี้ยงทุกครั้งจะอยู่ด้วยกัน3คนซะส่วนใหญ่การเลี้ยงเองมันดียังไงบ้างแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนสะดวกแต่ส่วนตัวผมชอบแม้ว่าจะต้องบริหารเวลาให้ดีขึ้นแต่ผมก็ชอบรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเรื่องเก่าที่เราเคยฟ้องชาวเน็ตจบหรือยังมีต่อไปเรื่อยๆจริงๆแล้วคดีแบบนี้มันก็มีอายุความผมไม่แน่ใจในตัวเลขหรือระยะเวลานะครับแต่มันอยู่ในขั้นตอนต่างๆค่อนข้างใช้เวลาอยู่ได้ออกมาปกป้องลูกเราสบายใจขึ้นไหมรู้สึกว่าคนที่เข้ามาบูลลี่ได้เห็นว่าคุณไม่สามารถไปบูลลี่ใครก็ตามแล้วคิดว่ามันโอเคคิดว่าไม่มีใครหาตัวเจออย่างนี้ดีกว่าก่อนหน้านี้มีไกลเกลี่ยไหมคือจริงๆผมมีเจอบ้างแต่ไม่ได้พูดคุยหรือไกลเกลี่ยอะไรให้เป็นไปตามขั้นตอนปู่ย่าก็ไม่ยอมเหมือนกันลุยเต็มที่ใช่ครับเป็นหลานคนเดียวเขาก็ปกป้องให้ถึงที่สุดครับทั้งหมด10กว่ารายครับแต่ละรายก็ใช้เวลากว่าจะหาเจอแล้วเรียกมาหรือไม่มาก็หลายรายครับเรายินดีที่จะใช้เวลาตรงนี้ใช่ครับผมไม่ได้มองว่าเป็นการเสียเวลาการออกมาปกป้องครอบครัวเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วเขาพยายามจะเอากระเช้าติดต่อมาขอโทษไหมก็ตามสเต็ปแต่อย่างที่บอกไปว่าเราไม่ได้อะไรตรงนั้นเคยถามเจนี่ถึงแพลนลูกคนที่สองเขาปิดแล้วตอนนี้กำลังลงตัวในเรื่องการทำงานและเรื่องการบริหารจัดการเวลาผมว่ากำลังดีอยู่ตอนนี้ผมไม่ได้มีแพลนครับส่วนตัวเราอยากมีไหม
ผมยังไงก็ได้เพราะไม่ได้ฝั่งผมคนเดียวไงผมเข้าใจว่าการมีลูกหนึ่งคนมันเป็นการเสียสละไม่ใช่แค่อุ้มท้องมันเป็นการเสียสละทั้งเวลาและเรื่องอื่นๆคือใครที่เป็นคุณแม่ผมนับถือเลยนะเพราะว่าเราได้เห็นภรรยาที่อยู่ข้างเราเราได้อยู่กับเขาได้เห็นเขาเสียสละมากๆอย่างโนล่าเขาอยากมีน้องไหมตอนนี้ก็เล่นกับน้องๆเล่นกับเพื่อนไปก่อนเพราะเขาไปโรงเรียนก็มีเพื่อนอยู่แล้วทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเพื่อนเล่นให้เขาอยู่แล้วด้วยมีการฝากไข่เผื่อไว้ไหมไม่มีไม่มีกังวลไหมถ้าวันหนึ่งเราเกิดเปลี่ยนใจคือให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าช่วงนี้เจนี่เซ็กซี่หวงไหมเป็นการทำงานเราก็เข้าใจเขาบอกไหมว่าจะมีงานประมาณไหนคุยกันตลอดครับเราให้ลิมิตเขาไหมด้วยความที่ผมอาจจะอยู่ต่างประเทศมาพักหนึ่งเหมือนกันเราไม่ได้ติดอะไรแต่ไม่ได้บอกว่าเห็นเป็นเรื่องปกติเพราะอยู่เมืองนอกไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงวัฒนธรรมในการทำงานของเมืองนอกคือผมเชื่อใจครับเพราะเขารู้อยู่ว่าต้องประมาณไหนคนล้นพระราม8แห่ฟังอภิสิทธิ์ปราศัยเวทีแรกลั่นแม้ไม่ลงเลือกตั้งก็ยังอยู่ปชป.คนล้นพระราม8แห่ต้อนรับอภิสิทธิ์ปราศัยเวทีแรกลั่นแม้ไม่ลงเลือกตั้งก็ไม่ไปไหนชนินอ้อนชาวบางพลัดมั่นใจเป็นทางเลือกที่ไม่ต้องรอพิสูจน์เมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่29มีนาคม2566ที่สวนสาธารณะใต้สะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีนายชนินรุ่งแสงว่าที่ผู้สมัครส.เขตบางกอกน้อยบางพลัดพรรคประชาธิปัตย์ปชป.จัดเวทีปราศัยหาเสียงเปิดนโยบายช่วยเศรษฐกิจฐากรากโดยครั้งนี้มีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคมาช่วยหาเสียงด้วยถือเป็นการปราศัยครั้งแรกนับตั้งแต่มีประกาศยุบสภานอกจากนี้ยังมีนายองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตหลักสี่จตุจักรนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานคณะทำงานนโยบายกทม.และนางสาววทัญญาบุญนาคประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองร่วมเวทีปราศัยด้วยทั้งนี้ยังมีนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคนายนฤทธิ์ขำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลและอดีตสกทม.พร้อมว่าที่ผู้สมัครสกทม.มาร่วมเป็นกำลังใจและฟังการปราศัยซึ่งบรรยากาศคึกคักเนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมฟังการปราศัยเป็นจำนวนมากพลตำรวจตรีวิชัยปราศัยย้ำชัดว่าประชาธิปัตย์ไม่เอากัญชาเสรีไม่เอายาเสพติดและจะปราบทุจริตซึ่งเป็นวิกฤตของชาติด้านนายชนินกล่าวว่าวันนี้ขอนำเสนอนโยบายใหม่คืออาสาสมัครพารวยทุกชุมชนที่จะช่วยดูแลให้คำปรึกษาในทุกเรื่องแก่ผู้ที่จะประกอบอาชีพทำธุรกิจในชุมชนและนโยบายจัดโซนนิ่งปลอดร้านสะดวกซื้อเพื่อร้านขายของชำในชุมชนจะต้องค้าขายไปได้ไม่แพ้ร้านค้าที่มาจากนายทุนใหญ่ด้วยนายชนินกล่าวว่าพรรคไม่มีนโยบายใช้เงินประชาชนล่อซื้อเสียงประชาชนด้วยนโยบายแจก 3,000 5,000 ประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจหรือพรรคที่มีวาระซ่อนเร้นมั่นใจว่าตนเป็นทางเลือกที่พิสูจน์แล้วว่าทำงานให้กับคนทุกรุ่นได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอภิสิทธิ์เดินทางมาถึงเวทีปราศัยในเวลา 17.45 นาฬิกาโดยมาทักทายนายเฉลิมชัยและประชาชนที่มารอฟังการปราศัยรวมทั้งถ่ายรูปร่วมกันด้วยความคึกคักจากนั้นเวลา 18.40 นาทีนายอภิสิทธิ์ปราศัยว่ามาด้วยความผูกพันกับประชาชนแม้ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่พูดกับทุกคนว่าอยู่กับพรรคและเป็นสมาชิกพรรคเหมือนเดิมสิ่งที่อยากทำอันดับแรกคือ
กราบขอบคุณที่สนับสนุนพรรคมาอย่างต่อเนื่องยาวนานรอบที่แล้วนายชนินอยู่ลำดับปาร์ตี้ลิสต์สูงไปเลยไม่ได้เป็นส.ส.แต่นายชนินไม่ได้ทิ้งพื้นที่นี่คือความมั่นคงในอุดมการณ์จนทำให้สืบทอดพรรคจากรุ่นสู่รุ่นตลอด4ปีที่ผ่านมาจะบอกว่ามีคนชวนไปอยู่พรรคอื่นหรือไปตั้งพรรคก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะเวลาใครเข้ามาหาผมก็มีคนบอกว่าอย่าเสียเวลาเลยไอ้มากรีดเลือดก็เป็นสีฟ้าแม้จะไม่ลงสมัครก็ไม่ไปไหนยืนยันจะสนับสนุนการทำงานของพรรคบอกได้ว่าสิ่งที่ทำให้พี่น้องมั่นใจในพรรคประชาธิปัตย์ได้คือความเป็นระบบและความเป็นสถาบันดังนั้นประชาธิปัตย์ก็ต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานายอภิสิทธิ์กล่าวThank you.